วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอากาศยังคงเย็นต่อเนื่องนะคะจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะดูเหมือนว่าหลายพื้นที่อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ช่วงวันที่27ถึง30ธันวาคมนี้ค่ะหลายพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าทางภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยนะคะแต่ว่าทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอาจจะเหลือแค่เพียงอากาศเย็นๆในตอนเช้าแต่ว่าตอนกลางวันอากาศจะกลับมาร้อนขึ้นค่ะส่วนทางภาคใต้ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้รับอิทธิพลทั้งจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะที่จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ต้นสัปดาห์นี้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10องศาสูงสุด31องศาบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดตามยอดดอยอยู่ที่ประมาณ 4-11 องศาค่ะภาคอีสานมีอากาศหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด10องศาสูงสุด29องศาต้องระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรงตลอดช่วงส่วนบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาค่ะมาดูภาคกลางนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด30องศาหลังจากนั้นประมาณวันพุธอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้มีอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด31องศากลางสัปดาห์อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นส่วนทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด33องศาส่วนทางตอนล่างของภาคต้องระวังฝนตกหนักส่วนมากที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 2-4 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด30องศา 1-2 วันนี้อากาศยังเย็นสบายนะคะแต่หลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1-3 องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ